่ะเรามีผลิตภัณฑ์จาก DNC มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะเราเริ่มจากสูตรไหนก่อนดีคะอันนี้สูตรแรกเลยสูตรแรกตัวนี้จะเป็นแชมพูสูตรน้ำนมข้าวค่ะน้ำนมข้าวพอฟังชื่อถ้าข้าวเนี่ยคุ้นเคยอยู่น้ำนมข้าวนี่มันทำมาจากอะไรตอนไหนคะน้ำนมข้าวก็คือตรงตัวเลยค่ะน้ำนมข้าวจะเป็นช่วงที่ข้าวจะเริ่มมีน้ำนมเนี่ยก็คือหลังจากที่ดอกข้าวเนี่ยร่วงไปแล้วประมาณ 7-10 วันหลังจากนั้นนะคะข้าวก็จะเริ่มมีน้ำนมคือเหมือนข้าวตั้งท้องแล้วก็เริ่มผลิตน้ำนมออกมานะคะสำหรับตัวน้ำนมข้าวตัวนี้โดยตัวของมันเองเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆมากมายนะคะมีโปรตีนมีไฟเบอร์มีธาตุเหล็กวิตามิน B1 B2 นะคะซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นต่อร่างกายทั้งสิ้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าพูดถึงในการบริโภคก่อนน้ำนมข้าวเนี่ยคือมีไขมันเป็น 0% เพราะฉะนั้นคือก็มีประโยชน์มากๆจริงๆแล้วทานได้ก็มีประโยชน์ใช่ทานก็มีประโยชน์ถ้าเอาตัวน้ำนมข้าวเนี่ยนะคะมาสกัดมาเพื่อใช้ในการทำแชมพูหรือสบู่อะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีข้อประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะทำให้การไหลเวียนของโลหิตอะค่ะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมุนเวียนต่างๆของเลือดเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะทำให้ผิวพรรณสดใสเส้นผมก็จะดูดีดกดำนะคะแล้วก็คืออย่างที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบนิยมเอาน้ำนมข้าวเนี่ยค่ะมาหมักผมเส้นผมก็จะดกดำดีเป็นธรรมชาติค่ะแต่สมัยนี้พูดถึงน้ำนมข้าวเนี่ยก็หายากนะบางคนบอกไม่เคยเห็นคือถ้าจะไปหามาแล้วเอามาใช้เองเนี่ยคงจะยากวันนี้มีตัวช่วยก็เลยมาใส่อยู่ในแชมพูแล้วก็ครีมนวดจาก DNC ในส่วนของน้ำนมข้าวเนี่ยนะคะน้ำนมข้าวเนี่ยเป็นหลักๆเลยที่อยู่ในนี้ใช่ค่ะนอกนั้นเราก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน E นะคะแล้วก็โจโจบาออยล์แล้วก็ปรุงกลิ่นอ่อนๆนะคะของน้ำนมข้าวคุณต้อลองดมดูหอมมากอันนี้ทำเป็นแชมพูกับครีมนวดนะคะคู่กันเลยสารสกัดจากน้ำนมข้าวต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆใช่กลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นข้าวเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติหอมมากใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติตอนนี้เนี่ยมีคนสนใจค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมพูหรือว่าครีมนวดเนี่ยปัจจุบันนี้บางคนแพ้ง่ายใช้แชมพูใช้ครีมนวดพูดกันตรงๆนะคะที่ผสมวิตามินหรือสารเคมีอะไรลงไปเนี่ยบางทีใช้แล้วหน้าบางทีเป็นสิวแพ้หนังศีรษะคันอยากจะใช้ธรรมชาติอันนี้คือเป็นจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะคนที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ใช่แล้วผลิตด้วยวิธีการธรรมชาติล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแพ้เนี่ยเรียกว่า 0.001% เลยนะคะนอกจากว่าโอ้ยผิวจะแพ้ง่ายจริงๆหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้รับรองได้เลยว่าไม่มีทางแพ้แน่นอนเพราะว่าผลิตจากธรรมชาติล้วนๆค่ะนะคะแล้วก็ขอเสริมหนึ่งสำหรับคนที่มีผมผมแห้งฟูนะคะก็ใช้ครีมนวดผมตัวนี้ใช้หมักผมก็ได้นะทิ้งไว้นะคะเส้นผมก็จะนุ่มสลวยนะคะเงางามนี่เป็นครีมนวดคือบางคนเนี่ยสระเสร็จแล้วแล้วผมแห้งมากหมักทิ้งเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างออกสัก5นาที10นาทีก็ได้วันไหนที่มีเวลาอ๋อนะคะสูตรนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับคนที่มีสภาพเส้นผมแบบไหนคะจริงๆเนี่ยสูตรนี้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมเพราะเขาก็จะไปปรับสภาพนะคะตามเขาเรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเส้นผมตามธรรมชาตินะคะสมมติคุณมีผมที่เป็นผมธรรมดาผมคุณก็จะยิ่งดีขึ้นผมแห้งเขาก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่แห้งทำให้ผมของคุณมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นผมมันนะคะก็จะทำให้มันช่วยล้างสิ่งสกปรกออกจากหนังศีรษะเนี่ยค่ะยิ่งคุณสระบ่อยครั้งก็จะยิ่งทำให้ผมเนี่ยมีความมันน้อยลงนะคะแต่ย้ำนิดนึงว่าใครผมมันอย่าใช้ครีมนวดเยอะนะคะเพื่อที่จะได้ความมันจะได้ไม่หายไปอะค่ะค่ะบางทีแบบว่าผมหนังศีรษะเรามันมากเนี่ยปกติคนที่ผมมันเขาจะรู้อยู่แล้วก็อาจจะใช้ครีมนวดแค่เฉพาะตรงปลายเส้นผมเท่านั้นนะคะแต่คนที่ทำสีผมแห้งผมแตกปลายผมชี้ฟูเนี่ยจะบอกว่าเหมาะมากๆเลยกับสูตรนี้นะคะอาจจะทิ้งไว้หมักไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้เขาบอกไว้เลยว่าโอ้โหจริงๆแล้วคนที่แบบว่าบางทีผ่านการทำสีผมมาเยอะผมจะแห้งจะกรอบจะแตกเนี่ยนะคะก็จะใช้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ผมนุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนจากธรรมชาติอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กถึงคนแก่คนชรานะคะใช้ได้หมดนะคะค่ะ
ก็เป็นสูตรพิเศษนะคะที่ทำออกมาแล้วก็รับรองได้ว่าได้มาตรฐานผ่านกระบวนการนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวแพ้ด้วยที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในเครือบริษัท Joy & Coy นะคะ1ขวดนะคะปกติเนี่ยราคา1ขวดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300 ml ราคาต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทนะเป็นหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้โดยเฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกก็จะได้ซื้อในราคาพิเศษด้วยแล้วก็แนะนำบอกต่อถ้าใครมาชมว่าผมเราดีผมเราสุขภาพดีเนี่ยนะคะก็จะได้ PV หรือว่าได้คะแนนอาจจะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คุณอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะคราวนี้อยากให้คุณเมย์เล่าให้ฟังนิดนึงละกันเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคสำหรับคนที่ทำสีผมบ่อยๆผมแห้งแตกปลายผมชี้ฟูแล้วก็เหมาะกับสูตรน้ำนมข้าวเนี่ยนะคะในการดูแลเส้นผมเนี่ยควรจะมีเทคนิคสักนิดนึงในการดูแลการทำความสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะคะคนที่ทำลายเส้นผมมากๆเนี่ยถ้าจะให้เมย์แนะนำจะบอกว่าหยุดก่อนนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการทำลายเส้นผมให้แบบอย่างเช่นว่าจัดเคยที่เคยใดทุกวันเนี่ยค่ะแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมเป็นพิเศษอย่างเช่นว่าจะทรงเช่นสมมติว่าคุณต๊อดใดผมทุกวันใช่ไหมคะแต่ต้องการให้ทรงผมเนี่ยอยู่นานมากเป็นพิเศษคุณต๊อดอาจจะไปหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการจัดทรงเส้นผมที่เป็นธรรมชาตินะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าใช้ไปแล้วยิ่งทำให้เส้นผมเสียเพื่อที่จะยืดระยะเวลาการทำผมทำร้ายผมเนี่ยให้มันนานออกไปนะคะแล้วเวลาสระผมก็สระให้สะอาดอะค่ะคือว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าสระฟองแล้วล้างฟองออกไม่หมดแล้วก็ซ้ำเข้าไปยิ่งเวลาที่เราไปสระผมที่ร้านนะประจำคือว่าสระเนี่ยฟองยังไม่ทันจะล้างน้ำแรกออกหมดเลยย้ำเข้าไปครั้งที่สองละสิ่งสกปรกมันก็เข้าไปอยู่ในหนังศีรษะเนี่ยมากขึ้นนะคะก็ยิ่งทำร้ายเส้นผมของเรามากขึ้นอีกข้อสำคัญเนี่ยคือว่าเวลาสระผมครั้งแรกเนี่ยเราก็ล้างเส้นผมนะคะไม่ใช่ล้างเส้นผมคือล้างน้ำแรกออกไปเนี่ยค่ะให้สะอาดก่อนแล้วก็ค่อยสระครั้งที่สองอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะสระผมเนี่ยนะคะสระทั้งหมดด้วยกัน3ครั้งแล้วก็ครีมนวดใช้ครีมนวดก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บล้างออกเลยทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เขาได้เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่เสียของเส้นผมเรานะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเย็นนะคะอย่าล้างออกในน้ำอุ่นเพราะว่าจะทำให้เกล็ดผมเปิดนะคะพอเราล้างด้วยน้ำเย็นปุ๊บเนี่ยเกล็ดผมปิดนะคะก็จะสังเกตได้ว่าผมเราจะจัดทรงง่ายขึ้นไม่ชี้ฟูบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมสระผมแต่ละครั้งผมแห้งเนี่ยมีเหมือนมีรังแคตลอดเลยมีจุดๆตลอดเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะอากาศเนี่ยเย็นก็จะอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นก็จะติดที่ใช้น้ำอุ่นเนี่ยสระผมซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีการใช้น้ำอุ่นสระผมเนี่ยทำให้ผมร่วงนะคะเพราะว่าคุณต๊อดลองคิดดูยิ่งคนที่มีผมมันเนี่ยรูขุมขนผนังศีรษะเนี่ยรูเส้นผมเนี่ยนะคะมันจะยิ่งเปิดกว้างกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาผลิตน้ำมันออกมาเป็นจำนวนมากพอคุณใช้น้ำอุ่นล้างเส้นผมสระผมรูขุมขนก็จะขยายกว้างขึ้นทำให้เส้นผมเนี่ยยิ่งหลุดร่วงง่ายมากเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะคะทางที่ดีเนี่ยใช้น้ำธรรมดาเนี่ยค่ะอุณหภูมิปกติสระผมนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปิดเกล็ดผมด้วยน้ำเย็นค่ะอย่างนั้นจะดีกว่าเอาล่ะนะคะถ้ามีโอกาสก็ดูแลเส้นผมนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะหาเวลาสักอาทิตย์ละ1ครั้งก็ได้นะคะในการหมักเส้นผมแล้วก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูนะคะแล้วก็ครีมนวดคอนดิชเนอร์ค่ะสูตรน้ำนมข้าวในการหมักทิ้งเอาไว้ก็ได้หลังจากที่คุณทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะให้เวลากับมันสักนิดนึงแล้วค่อยล้างออกนะคะอย่าให้ฉายเกินไปนะคะทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะคะที่รักเส้นผมของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพนะคะบางคนเนี่ยปล่อยปละละเลยจนเกิดอาการแพ้ผมร่วงนะคะผมงอกค่อนข้างเยอะหรือว่าบางทีเนี่ยหัวล้านไปแล้วแล้วก็หาวิธีการในการป้องกันดูแลรักษาเนี่ยอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะวันนี้มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันกับผลิตภัณฑ์นะคะแชมพูครีมนวด DNC สูตรน้ำนมข้าวแน่นอนว่ามีมาแจกกันด้วยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นเราจะแจกกันสักกี่ท่านดีคะ
10 ท่านนะคะเป็น10ท่านแล้วก็จากเป็นคู่เลยละกันนะคะทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดเป็นไซส์เล็กนะคะขนาดทดลองใช้ค่ะก็น่าจะใช้ได้สัก 1-2 ครั้งเลยนะคะถ้าคนผมยาวอาจจะครั้งเดียวถ้าคนผมสั้นเนี่ย 2-3 ครั้งสบายมากนะคะ1คู่เซตในสูตรน้ำนมข้าวนะคะทั้งแชมพูและครีมนวดจากทั้งหมด10ท่านผู้โชคดีนะคะที่โทรหาเราตอนนี้ค่ะที่หมายเลข0868835858ย้ำนะคะ0868835858เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะคะถ้าคุณโทรติดก่อนเป็น10สายแรกนะคะ1ท่านรับไปเลย1คู่ค่ะแชมพูครีมนวดสูตรน้ำนมข้าวเซตเล็กขนาดทดลองใช้นะคะแจกให้ส่งตรงถึงบ้านเลยละค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยละกันนะคะช่วงท้ายนี้แล้วนะคะอยากให้คุณธัญฑรฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในสูตรน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเส้นผมของทุกๆท่านด้วยค่ะค่ะก็จะบอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลภาวะแสงแดดหรือว่าความเร่งรีบของการใช้ชีวิตเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยทำลายเส้นผมเรามากๆด้วยทุกวิถีทางอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเส้นผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมบุคลิกภาพนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมานะคะเปลี่ยนคือให้เวลาใส่ใจกับมันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาตินะคะที่ไม่ทำร้ายเส้นผมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้สักแค่ไหนค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะรับเชิญพิเศษด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จาก DNC นะคะคุณธัญฑรนิชโรจน์ค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะจะติดต่อสมัครสมาชิกนะคะสั่งซื้อสินค้าก็ได้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ของ DNC ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์นะคะ029755858ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูได้จากเว็บไซต์ www.coin.co.th นะคะและ www.world-jc.com ค่ะแน่นอนนะคะว่าโอกาสดีๆยังรอทุกท่านอยู่นะคะเพียงแค่คุณมาร่วมเป็น1ในครอบครัวจอยแอนด์คอยนะคะคุณก็สามารถที่จะแปลทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ง่ายๆที่นี่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนำมาแจกคุณผู้ชมอีกพลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JMC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ